นี่ลุงกล้ามางานนี้จริงๆเหรอเนี่ยไม่อายบ้างเหรอลุงเป็นแค่คนเก็บขยะฉันกลัวเสื่อมเสียชื่อเสียงบริษัทจะนั่งไม่นั่งลุงดีรู้ตัวเองก็ดีน้องดาววีคิสไมล์นะลุงนะลุงเป็นผู้ใหญ่คนเดียวที่หนูเหลืออยู่ลุงช่วยไปงานเปิดบริษัทของหนูกับเนื้อทองหน่อยนะคะโอ้ยอย่าเอาหรอกลูกหมูลุงไม่คู่ควรกับการเลี้ยงบริษัทหนูหรอกไม่คู่ควรยังไงเหรอจ๊ะลุงนี่ดูสิลุงเป็นแค่คนเก็บขยะถ้าขืนไปร่วมงานน่ะก็คงเป็นคนขับสายไล่ส่งโดยเฉพาะเนื้อทองเขายิ่งไม่ค่อยชอบกินหน้าลุงอยู่ด้วยอย่าคิดแบบนั้นสิลุงลุงเป็นผู้มีพระคุณของหนูกับเนื้อทองลุงก็รู้อยู่แก่ใจไม่ว่าลุงจะทำอาชีพอะไรลุงก็คือลุงของหนูเอาเป็นว่าลุงไปนะโอเคก็ได้ไปก็ไปเย้ไว้เจอกันนะคะลุงจ้าสวัสดีครับผมไอซ์เพื่อนเนื้อทองฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับสวัสดีค่ะแหมไอซ์แกไม่ต้องพูดเป็นทางการขนาดนั้นก็ได้ลูกหมูเพื่อนฉันจะได้ไม่เกรงใช่ค่ะพูดธรรมดาก็ได้คนกันเองทั้งนั้นโอเคค่ะคุณลูกหมู นี่ทุกคนคนนี้คุณชัดนะแฟนฉันเองสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณชัดแหมสวยหล่อเหมาะสมกันเลยนะคะคุณไอก็พูดเกินไปครับผมรู้ว่าผมหล่อแต่ไม่ต้องชมผมขนาดนั้นก็ได้ค่ะคุณชัดหมูงบในการจัดเลี้ยงครั้งนี้ฉันใช้เยอะหน่อยนะพอดีฉันอยากให้งานเปิดตัวบริษัทของเราออกมาดีที่สุดน่ะเต็มที่เลยเนื้อทองไม่ว่าจะกี่บาทเดี๋ยวฉันจ่ายเองเธอมีหน้าที่จัดหาจัดเตรียมให้ฉันก็พอได้สิไม่มีปัญหาโอเคงั้นเดี๋ยวฉันจะคุยกับลูกค้าต่อก่อนนะแขกไปใครมาก็ฝากเธอต้อนรับด้วยอ้อเดี๋ยวลุงต่อเขาจะมาร่วมงานด้วยนะเนื้อทองฮะเธอชวนลุงต่อมาด้วยเหรอใช่ชวนมาทำไมฉันไม่อยากเจอเขาก็ชวนมาร่วมงานเดี๋ยวลุงกินข้าวเสร็จลุงเขาก็กลับทานอาหารกันให้เต็มที่นะคะทุกคนลูกหมูขอตัวก่อนขอบคุณที่มาร่วมงานนะคะใส่จังเลยลูกหมูนะลูกหมูนี่เนื้อทองเพื่อนแกนี่ใจป่าจริงๆเลยนะแล้วไอ้คุณบริษัท 10% นี่มันได้ยกให้แกฟรีๆด้วยหรือเปล่าก็ใช่แหละลูกหมูมันให้ฉันโอ้ยรอดไม่ไหวแกเกาะไว้ให้แน่ๆเลยนะเพื่อนดีๆแบบเนี้ยรู้แล้วแต่มันจะไม่ดีตรงที่มันชอบขัดใจฉันนี่แหละหัวร้อนไม่เป็นไรนะเนื้อทองสุดที่รักเดี๋ยวผมจะจัดการทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณเองไม่ต้องห่วงค่ะคุณชัดอยู่ข้างๆเนื้อทองนะคะครับผมอยู่ตรงนี้แหละไม่ไปไหนหรอกเนื้อทองป่านนี้แล้วลุงต่อยังไม่มาหรอยังอ่ะไม่มาแล้วมั้งรอลุงเขาหน่อยแล้วกันนะลุงเขาน่าจะงานเยอะเดี๋ยวฉันจะออกไปข้างนอกแป๊บเดียวเดี๋ยวก็กลับมาโอเครีบมาแล้วกันนะจ้ะฉันเข้าใจแกแล้วเนื้อทองยิงนี่ก็เสาสีไม่เลิกใจเย็นครับหวัดดีจ้าเนื้อทองลุงป๋องใช่จ้ามีลุงเองลุงมาแสดงความยินดีกับพวกหนูนี่ลุงกล้ามางานนี้จริงๆเหรอเนี่ยไม่อาย หนูลูกหมูก็อยากให้ลุงมาจ้ะแต่ฉันไม่อยากให้มาลุงเป็นแค่คนเก็บขยะฉันกลัวจะเสื่อมเสียชื่อเสียงบริษัทอีเนื้อทองแกได้กลิ่นอะไรเหมือนที่ฉันได้กลิ่นไหมคุณชัดได้กลิ่นหรือเปล่าครับกลิ่นอะไรล่ะครับคุณนายก็กลิ่นตุ่ที่มาจากลุงคนนี้ไงครับลุงผมรู้นะว่าลุงเป็นคนเก็บขยะแต่ลุงเก็บอย่างเดียวก็ได้ไม่ต้องไปนอนคุกขี้อยู่ในกองขยะหรอกทำไมต้องดูถูกลุงด้วยเนื้อทองเราก็เหมือนญาติกันนะญาติอะไรอย่ามาเหมารวมแค่เลี้ยงฉันมาไม่ได้แปลว่าฉันจะนับเป็นญาติหรอกนะเนื้อทองพูดกับผู้ใหญ่แบบนี้มันไม่ดีนะลูกแล้วอีกอย่างลุงก็แค่มาร่วมงานมาร่วมทานอาหารแล้วก็อวยพรให้พวกหนูลุงไม่ได้ต้องการอะไรเลยเดี๋ยวลุงก็กลับแล้วแต่พวกฉันอยากให้ลุงกลับไปตอนนี้ไงไปสิลุงเดี๋ยวก่อนสิเนื้อทองลุงเขาบอกเขาจะมากินข้าวไม่ใช่หรอฉันเห็นแล้วฉันก็สงสารให้ลุงเขากินข้าวก่อนแล้วค่อยกลับได้ไหมนั่นได้พร้อมก็ได้ฉันให้ลุงอยู่ต่อก่อนก็ได้ขอบใจจ้าเดี๋ยวไม่ใช่หนาไม่ใช่ตรงนั้นค่ะลุงก็ให้ลุงนั่งกินข้าวตรงนี้แล้วให้ลุงนั่งตรงไหนล่ะก็ตรงนี้ที่พื้นไงคะลุงอะไรกันเนี่ยเนื้อทองจะให้ลุงนั่งกินข้าวที่พื้นเนี่ยนะทำไมไม่ให้ลุงนั่งเก้าอี้ดีๆยังเหลือที่ว่างทั้งที่หนึ่งไม่ใช่เหรอว่างแต่แฟนฉันไม่ให้นั่งไงลุงแค่แฟนฉันให้ลุงอยู่ที่นี่มันก็ดีแค่ไหนแล้วจริงญาติแท้ๆก็ไม่ใช่แต่ทำตัวเป็นปัญหาชอบมาเกาะแกะฉันกับลูกหมูอยู่ได้เอามานี่ลุงจะนั่งไม่นั่งลุงนั่งไปเถอะลุงพื้นที่นี่มันสะอาดหรือว่าหลุมมั้ยโอเคถ้าจะให้ลุงนั่งตรงนี้ลุงก็จะนั่งคนอย่างลุงเลือกอะไรมากไม่ได้หรอกจ้ะดีรู้ตัวเองก็ดีแล้วอย่าไปฟ้องลูกหมูนะเพราะถ้าลุงฟ้องลุงโดนแน่จ้ะลุงไม่บอกลูกหมูหรอกไปนะพ่อเราไปนั่งกินข้าวให้สบายใจกันดีกว่าค่ะไปไหมนี่มันอะไรกันเนื้อทองทำไมลุงต่องถึงไปนั่งอยู่ที่พื้นคือฉันสั่งเองแหละก็ฉันจะเก็บเก้าอี้ตัวนี้ไว้ให้เธอไงลูกหมูไม่จริงเธออยากแกล้งลุงต่องใช่ไหมทำไมเธอมีนิสัยไม่ดีแบบนี้เลยเนื้อทองลูกหมูเธอมาว่าฉันแบบนี้ได้ยังไงเธอเข้าข้างลุงเขาเหรอฉันไม่ได้เข้าข้างแต่ที่เธอทำมันไม่เข้าท่าลุงต่องเขาเป็นผู้มีพระคุณของเรานะผู้มีพระคุณอะไรเลี้ยงดูมาข้าวปลาก็ไม่ได้กินดีกินข้าวกับเกลือเนี่ยนะลูกหมูเธอถึงบอกว่าเป็นผู้มีพระคุณฉันผิดเองเนื้อทองที่ฉันไม่ได้บอกเธอบอกอะไรของเธอเธอจำตอนที่เธอไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าห้องแล้วมาขอยืมฉันได้ไหมจำได้นั่นแหละเงินที่ฉันให้เธอยืมมันคือเงินของลุงต่อคนเก็บขยะที่เธอดูถูกเขายังไงล่ะจริงเหรอคะลุงเป็นคนช่วยเหลือหนูจริงๆเหรอคะจริงลูกลุงต่อเขาเป็นพวกปิดทองหลังพระไม่ใช่แค่เรื่องนั้นนะแต่ทุกเรื่องที่เธอเดือดร้อนเขายื่นมือมาช่วยเสมอลุงเนื้อทองขอโทษนะคะเนื้อทองผิดไปแล้วเนื้อทองจะไปขอโทษลุงเขาทำไมท ถอนคำพูดเดี๋ยวนี้เลยนะใช่คนอย่างพวกเราจะเป็นต้องไปขอโทษลุงเขาถ้าเธอไม่ถอนคำพูดฉันจะเลิกกับเธอเลิกฉันไม่อยากคบแกแล้วเหมือนกันทำผิดแทนที่จะสำนึกเนื้อทองแต่ว่าแกด้วยไอ้แกเป็นเพื่อนจอบปอมเห็นฉันทำผิดแทนที่จะห้ามปรามแต่กลับส่งเสริมเพื่อนแบบแกเลิกคบได้ก็ดีเหมือนกันชีวิตฉันจะได้เจริญขึ้นไปออกไปเดี๋ยวนี้ส่วนเงินที่เธอยืมฉันจะไม่เอาคืนแต่ถ้ายังไม่ออกไปฉันจะเอาคืนเดี๋ยวนี้ไปแล้วไปแล้วเนื้อทองไปแล้วยอมคืนนะไปแล้วครับคุณชัดเดี๋ยวโดนไปเธอทำถูกแล้วนะเนื้อทองลุงต๋องหนูขอโทษอีกครั้งนะคะจ้ะลุงดีใจนะที่หนูคิดได้ค่ะสแกนเอา210 บาทค่ะฉันรู้แล้วว่าทำไมนางถึงยืมพวกเราทอน10 บาทนะคะไม่เป็นไรครับผมให้ติ๊ปขอบคุณค่ะฉันมีแผนละนี่ฉันจำลูกค้าคนนี้ได้เลยนะครั้งที่แล้วก็สั่งของไปตั้ง 2-3 โลครั้งนี้มาสั่งเป็น100 ชิ้นเลยกว่าจะได้พักก็เกือบเลยเที่ยงแล้วเนี่ยเอาเธอหน้ายังไงก็ได้เงินนะใช่แล้ววันนี้จะกินข้าวที่ไหนเนี่ยร้านป้าจุ๋มไหมล่ะกับข้าวเขาอร่อยแล้วก็ถูกดีด้วยดีไม่ได้กินนานแล้วเหมือนกันไอ้อร่อยกับถูกน่ะไม่เถียงแต่เด็กเสิร์ฟคนใหม่นี่ดิทำไมอ่ะเด็กเสิร์ฟคนใหม่เขาเป็นอะไรเหรอก็คิดเงินหน่อยค่ะค่ะสแกนจ่ายนะคะแล้วก็ไม่บอกตั้งแต่แรกเอาสแกนเอาทำไมไม่พูดจาดีๆกันล่ะคะทำไมฉันพูดแบบนี้มันไม่ดีตรงไหนแค่พูดไม่มีหางเสียงนะหรอไม่ใช่แบบนั้นค่ะฉันแค่อ๋อหรือว่าจะต้องให้พูดเนิบพอใจหรือยังเรียบร้อยค่ะก็แค่นั้นแหละเฮ้ยเขาทำแบบนั้นกับแกจริงดินั่นสิเขาไม่น่าจะทำกับลูกค้าขนาดนั้นนะขนาดนั้นแหละฉันเจอไปนี่เข็ดเลยไม่ขนาดนั้นหรอกมั้งเราลองไปดูกันอีกสักรอบดีกว่าไปดิไปกันลูกหมูฉันอยากรู้ว่านางจะวีนสักแค่ไหนกันเชียวฉันไม่อยากเจอกับเด็กเสิร์ฟคนนั้นแล้วอะเอาหน้ามีพวกฉันอยู่ไม่มีใครกล้าทำอะไรหรอกอ้าววันนี้จะกินอะไรกันดีลูกมานั่งกันก่อนค่ะไปเร็วไปนั่งกะเพราร้อนๆได้แล้วจ้าขอบคุณค่ะร้านนี้เขาทำอร่อยมากเลยเนาะอร่อยมากเลยค่ะป้าขอบใจจ้าขาดเหลืออะไรบอกป้านะ เดี๋ยวต้มยำนี้ฉันเลี้ยงเองนะเฮ้ยได้ไงอะห่านกันดิไม่เป็นไรข่าวหน้าพวกแกเคยเลี้ยงฉันคืนก็ได้เก็บตังค์ด้วยค่ะค่ะสแกนจ่ายนะคะสแกนเอา210 บาทค่ะค่ะเรียบร้อยค่ะคิดเงินตอนนี้นะคะค่ะแกพูดเจ๊แล้วหมูจริงด้วยอ่ะฉันบอกแล้วฉันโดนเยอะกว่านี้อีกโอเคเท่าไหร่ครับ110 บาทค่ะเดี๋ยวฉันจ่ายนี่ครับทอน10 บาทนะคะไม่เป็นไรครับผมให้ติ๊บขอบคุณค่ะโอกาสหน้ามาอุดหนุนใหม่นะคะคุณลูกค้าฉันรู้แล้วว่าทำไมนางถึงวินพวกเราเพราะว่าสแกนจ่ายนางไม่ได้ติ๊บแต่เงินสดนางได้ติ๊บฉันมีแผนละพรุ่งนี้เดี๋ยวเรามาที่นี่อีกทีหนึ่งเด็กเสิร์ฟคนนี้ต้องโดนเราแก้เผ็ดโยลูกค้ามาแล้วไปต้อนรับหน่อยเร็วมากันอีกแล้วเดี๋ยวป้าฝากร้านหน่อยนะป้าไปเคลียร์ในครัวแป๊บค่ะอะเอาอะไรดีนะนั่นสิน่ากินไปหมดเลยอ่ะทั้งต้มยำต้มจืดแกงป่าเอาจะสั่งอะไรก็รีบสั่งมาสิเมนูมันก็เดิมๆนั่นแหละชักช้าน่ารำคาญงั้นพวกเราเอากะเพราหมูสับ3 จานแล้วก็ต้มยำรวมมิตรเหมือนเดิมก็แค่นี้จะเลือกมากทำไมเก็บเงินด้วยค่ะสแกนใช่ไหมอ๋อไม่จ้ะวันนี้จะจ่ายเงินสดอุ๊ยจ่ายเงินสดเหรอคะแล้วก็ไม่บอกตั้งแต่แรกทั้งหมด210 บาทค่ะจ่ายเป็นแบงก์ก็ได้นะคะขอแค่เป็นเงินสดอย่างเดียวอยากได้เงินสดมากนักใช่ไหมเหรียญพวกแกเอาเหรียญมาให้ฉันทำไมก็เห็นชอบเงินสดนี่พวกฉันมาให้แล้วไม่ชอบหรอพวกแกตั้งใจจะแกล้งฉันใช่ไหมมีอะไรกันหรือเปล่าจ๊ะเสียงดังเหมือนทะเลาะกันเลยคือเด็กเสิร์ฟของป้านะคะเขาโมโหทุกทีที่ลูกค้าสแกนจ่ายทำหน้าบูดบึ้งพูดจาไม่ดีแถมให้วางของไปแค่ใส่หน้าลูกค้าด้วยนะคะและที่สำคัญเขาชอบให้ลูกค้าจ่ายเงินสดเพราะว่าตัวเองจะได้ติ๊กค่ะเนี่ยโยกที่บ้านแกพ่อแม่แกเขาก็ไม่เอาเขาตัดหางปล่อยวัดไปหมดแล้วเขาเอือมละอาแกเพราะนิสัยแย่ๆของแกแบบนี้แย่อะไรอะป้าก็เงินเดือนที่หนูได้มันไม่พอใช้หนูก็ต้องหาวิธีเอาเงินเพิ่มไอ้พวกลูกค้าที่กินแล้วงงไม่ยอมให้ติ๊กต่างหากที่แย่ไม่เห็นใจคนทำงานบริการฉันเข้าใจคนทำงานบริการค่ะแต่ฉันจะให้ติ๊กกับพนักงานที่ดูแลลูกค้าอย่างจริงใจไม่ใช่หวังผลประโยชน์แบบคุณหยุดแกจำคำฉันไว้นะ ไม่ว่าแกจะทำงานอะไรแกก็ต้องทำให้เต็มที่เพื่อให้งานที่แกทำออกมาดีที่สุดแล้วแกไม่ต้องไปบังคับขู่เข็นให้ใครมาให้รางวัลแกแบบนี้เพราะรางวัลมันจะได้จากความตั้งใจของแกเองหนูขอโทษนะป้าต่อไปนี้หนูจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วค่ะสำนึกได้อย่างที่พูดจริงๆก็ดีแล้วถ้ามีครั้งต่อไปอีกแกเตรียมตัวไปหางานใหม่ได้เลยค่ะป้าจุ๋มนี่พวกเธอฉันขอโทษนะฉันสัญญาฉันจะปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นแค่เธอรู้ตัวพวกเราก็โอเคแล้วใช่ยังไม่สายนะที่จะปรับปรุงตัว